มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องดารินชาแนลนะคะกับ EP ที่แล้วเราว่าจะมารีวิวหอพักหญิงนะคะนี่คือหอพักหญิงใหม่ค่ะสีมันจะเป็นสีม่วงนะคะนี่ค่ะนี่คือหอที่เรากำลังอยู่ปัจจุบันนี้นะคะที่จริงมันจะมีหอเก่าด้วยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปอยู่แล้วนะคะพบกันกับเพื่อนนุกนิกนะคะยาดาไม่รู้ไปไหนแล้วค่ะแล้วก็เลยได้มาสวัสดีช่อง YouTube หน่อยค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้มีนิวเคลียร์มาด้วยค่ะสวัสดีสิคะสวัสดีค่ะเซเลบโอเคค่ะนะคะคือใต้หอคือที่ที่เรากินข้าวกันค่ะหอก็จะมีชั้น1ชั้น2และชั้น3ถ้าวันไหนว่างๆจะพารีวิวอาคารตามอาคารเรียนนะคะก็คือโรงเรียนเราจัดอาคารเรียนได้แบบสวยมากเลยค่ะจะอยู่ฝั่งนี้มุมนี้แล้วก็มุมนู้นค่ะมันเบี้ยวนิดนึงแต่ก็สวยค่ะโรงเรียนเราถ้าอยู่ตรงบริเวณหอพักก็จะเงียบๆหน่อยมันเหมือนแบ่งโซนกันเลยค่ะระหว่างแบบเราไปโรงเรียนเด็กนอกกับเด็กหอค่ะนะคะนะคะนี่ก็จะเป็นน้องม .4 น้องม .4 นี่พี่ม .6 แล้วนะคะก็จะหน้าแก่พอประมาณนึงค่ะเอ๊ะอะไรนะยาดาอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่เห็นนะคะเนี่ยนานๆทีเราจะเจอผู้ชายนะคะปกติเราจะเป็นเมืองรับแลค่ะนะคะผู้ชายมีเจ้าของนะคะสวัสดีช่อง YouTube หน่อยค่ะนะคะปกเอ็กค่ะได้อยากหัวดิโอ้ยน้องทำความสะอาดกันอยู่ค่ะโอ้ยเต็มเต็มอีกแล้วเหรอเนี่ยนะคะดูสินี่เราจะเป็นน้องม.4ทำความสะอาดกันนะคะเพราะว่าวันอาทิตย์เราไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าเราจะเรียนวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะนักเรียนหอพักวันอาทิตย์เราก็จะได้ทำความสะอาดค่ะตอนบ่ายเราก็จะได้พักแต่ว่าวันไหนที่ทำความสะอาดไม่เสร็จเราก็ต้องทำความสะอาดยาวไปจนถึงตอนบ่ายเลยนะคะนะคะทุกคนเห็นนะนี่คือร้านสหกรณ์ค่ะนี่คือโรงอาหารเก่านะคะแล้วจะมีโรงอาหารใหม่แยกไว้ค่ะโอ้ผู้ชายอีกแล้วค่ะโอ้ออมสีนะครูแล้วก็มิวสิกครับผ้ามันดำนิดนึงนะคะเพื่อนเราหล่อมากค่ะนี่ก็จะเป็นน้องม.4น้องโอ๊ตน้องจากัวแล้วก็น้องบุ๊กค่ะมาเจอกันได้ที่ช่องดารินชาแนลนะคะนะคะตอนนี้เนี่ยมิวสิกนะเพื่อนกัลยาศรีพานดงนะคะมันเอกเดินมาอีกแล้วค่ะนี่น้องภูมิเด็กมันทองประจำหอพักค่ะมันจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปเราจะมารีวิวใหม่ค่ะเราหาเพื่อนยาดายังไม่เจอเลยค่ะไปขอไปตามหายาดาก่อนนะคะ